สวัสดีค่ะทุกๆคนคลิปนี้พบกับครูรัตนาพรในรูปแบบที่อาจจะเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่นอร์เวย์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงเวลาซัมเมอร์นะคะในคลิปนี้ครูจะเริ่มทำการอ่านนะคะเพราะว่าหลายๆคนคงจะเริ่มที่จะเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วนะคะสิ้นสุดซัมเมอร์เราก็จะไปโรงเรียนไปทำงานกันในคลิปนี้ครูจะพาทุกคนอ่านนะคะก็แบ่งเป็น2พาร์ท2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นเท็กซ์เป็นข้อความที่เป็นภาษาโน้ตทั้งหมดแล้วก็พาอ่านไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือครูจะพาอ่านแล้วก็มีคำอ่านที่เป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนที่มาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยนะคะก็พาทุกคนย้ายมุมมาอัดคลิปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ข้างบนก็จะเป็นลมแล้วก็มีเสียงรบกวนค่อนข้างมากครูก็เลยย้ายมาอัดในห้องนะคะมาดูบทสนทนาที่ครูพูดถึงเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นบทสนทนาระหว่างมาริตนะคะมาริตก็คือมาริตหรือว่ามาริตก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงนะคะเขาสนทนากับอะห์เม็ดนะคะอะห์เม็ดเป็นผู้ชายนะคะอะห์เม็ดออกเสียงเบาๆนะคะก็ในคลิปนี้ครูอาจจะออกเสียงอะห์เม็ดเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องทุกครั้งนะคะเพราะว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากสำหรับคนไทยอย่างเรานะคะก็พยายามถ้านึกได้เสียงก็ออกเสียงเบาๆให้เยอะที่สุดนะคะก็มันไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากนะคะแค่ออกเสียงผิดแต่ก็พยายามให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะอะห์เม็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนากันเลยนะคะสำหรับคนที่อ่านได้ก็อ่านไปพร้อมๆกันนะคะมาริตเริ่มถามเริ่มสนทนาด้วยคำว่า Hi Jeg heter Marit HiJeg heter Marit. Hva heter du? Hva heter du? Ahmed tar hva. Hei, jeg heter Ahmed. Hei, jeg heter Ahmed. Marit tar hva. Har du familie? Har du familie?Familie? Ahmed ตอบว่า Ja, jeg gift. Ja, jeg gift. Marit ถามต่อ Har du barn? Har du barn? Har du barn? Ahmed นะคะตอบว่า Ja, jeg har tre barn. Ja, jeg har tre barn. Og du? Du gift? Og du? Du gift? มาริตตอบคำถามของ Ahmed ว่า Ja,Mannen min heter Per. Ja, mannen min heter Per. Ahmed ถามต่อ Har dere barn? Har dere barn? Marit ตอบว่า Ja, vi har et barn. Ja, vi har et barn.เมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทสนทนาสั้นๆง่ายๆซึ่งเราสามารถพบได้ทั่วไปในที่โรงเรียนแล้วก็ฝึกเวลาที่เราจะฝึกถามสนทนากับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนนะคะทีนี้มาพาร์ทที่2นะคะดูว่าอันนี้สำหรับคนที่อยากเห็นว่าอ่านคำเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยจะออกเสียงประมาณไหนเขียนว่ายังไงนะคะเผื่อบางที่มันอาจจะช่วยให้เรา
อ่านแล้วก็ออกเสียงในสไตล์ของเราได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องหาเทคนิคในการออกเสียงในการอ่านที่เป็นของตัวเองนะคะเผื่อเทคนิคนี้ใช้ได้ก็ให้นำไปใช้นะคะคนนี้ M นะคะ M ก็คือมาริกนะคะมาริกครูเขียนตัวย่อนะคะว่าเป็นตัว M มาดูประโยคแรกที่เขาถามที่เขาพูดคุยนะคะว่า Hi jag heter Marit Hi jag heter Marit ก็แปลว่าสวัสดีฉันชื่อมาริตนะคะ Hi สวัสดีฉันชื่อมาริตประโยคต่อมาเขาก็ถามว่า Was heter du Was heter du คุณชื่ออะไรแล้วคุณเนี่ยชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคะประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูคำตอบของอาเมดนะคะครูใช้ตัวย่อว่าตัว R อาเมดนะคะก็เขาตอบคืนนะคะว่า Hi jag heter AhmedHi, jag heter Ahmed. สวัสดีครับผมชื่ออาเมดครับนะคะสวัสดีผมชื่ออาเมดครับมาริตก็เลยถามต่อนะคะว่า Har du familie? Har du familie? คุณมีครอบครัวไหมคะคุณมีครอบครัวไหมอาจจะหมายถึงที่นอร์เวย์นะคะว่าเขามีครอบครัวที่นี่หรือเปล่านะเขาหมายถึงครอบครัวที่นี่นะคะก็คือที่นอร์เวย์เนาะเพราะว่าอันนี้ครูขอใช้เวลาอธิบายนะคะเพราะว่าบางทีคนที่เขาย้ายมาจากสถานที่หรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะย้ายมาคนเดียวบางคนย้ายมากับลูกบางคนมาคนเดียวก่อนแล้วพ่อแม่จะตามมาบางคนมาแล้วภรรยาหรือว่าครอบครัวจะตามมาทีหลังนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาในประเทศนอร์เวย์พร้อมๆกันอันนี้พูดถึงในกรณีที่เป็นชาวอพยพนะคะซึ่งเราจะพบได้ทั่วไปเวลาที่เราไปโรงเรียนนะคะหรือว่าเพื่อนชาติอื่นๆบางทีเขาก็มาทำงานเฉยๆแล้วก็มาเรียนหนังสือก่อนแล้วก็ค่อยทำงานแล้วก็ค่อยไปรับสมาชิกในครอบครัวมาอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็เผื่อคนที่นั่งเรียนที่เมืองไทยเผื่อจะได้เข้าใจบรรยากาศที่นี่เนาะดูคำตอบของอาเมดนะคะเขาก็ตอบว่า Ja jag är gift JaYay are gift อันนี้ให้เน้นตัวที่ตัว t เนี่ยออกเสียงเบาๆนะคะ gift ก็ gift อ๋อครับใช่ครับผมน่ะแต่งงานแล้วครับ Yay are gift แปลว่าอยู่ในสถานะสมรสก็คืออยู่ในสถานะที่แต่งงานอยู่นะคะมาริตถามต่อ Har du barnHar du barn? แล้วคุณน่ะมีลูกไหมนะคะ barn สังเกตนะคะ barn บางทีก็แปลว่าเด็กนะคะแต่ในกรณีที่เราสื่อสารหรือว่าพูดคุยกันเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเนี่ย barn เราก็จะหมายถึงลูกนะคะอันนี้ลูกอาจจะเป็นลูกของเราเองหรือว่ารวมทั้งที่นอร์เวย์นะคะรวมทั้งลูกที่เป็นลูกบุญธรรมด้วยนะคะเราก็เรียกว่าลูกเหมือนกันนะคะดูคำตอบของอาเมดนะคะยะยัยฮาร์เทรบอนยะยัยฮาร์เทรบอนอ๋อมีครับผมมีลูก3คนนะคะสังเกตนะคะสังเกตอันนี้ครูขอฝึกขออธิบายเกี่ยวกับ grammatic ไปด้วยนะคะเห็นไหมคะ barn et barn แปลว่าลูก1คนนะคะ tre barn ผมมีลูก3คน tre แปลว่า3อันนี้ก็ลูกแปลว่าเด็ก3คนเห็นไหมคะ
ในกรณีที่มีเด็ก3คนคำว่าบ้านคำว่าเด็กเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปอะไรนะคะก็คือเป็นคำว่าบ้านเฉยๆไม่ว่าจะ et barn เด็ก1คนลูก1คนหรือว่า tre barn เด็ก3คนลูก3คนก็จะเขียนคำว่า barn เฉยๆนะคะไม่เติมอะไรลงไปทั้งหลังนะคะทีนี้อเมตตอบแล้วเขาก็เลยถามต่อว่า Are you gift? แล้วคุณล่ะคุณแต่งงานไหมครับอันนี้ถามคืนนะคะก็ในกรณีที่พูดคุยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ใช้ถามกันได้ค่ะมาดูคำตอบของมาริตนะคะมาริตก็ตอบว่า Ja, mannen min heter Per Ja, mannen min heter Per ออกเสียงว่า Per ก็ได้หรือว่า Per นะคะก็จะออกเป็นเสียงใกล้แอที่สุดนะคะ Per นะคะอ๋อค่ะฉันแต่งงานแล้วสามีฉันชื่อเพรนะคะฉันมีสามีชื่อเพรไงคะประมาณนี้นะคะทีนี้คำถามต่อไปอาเมดถามต่อว่า Har dere barn? Har dere barn? แล้วพวกคุณนะคะพวกคุณ dere ก็คือแล้วพวกคุณมีลูกไหม dere ก็คือมาริดกับสามีนะคะแล้วพวกคุณน่ะพวกคุณหมายถึงเขาสองคนนะสามีภรรยานะคะแพรกับมาริดแล้วพวกคุณน่ะมีลูกไหมนะคะอันนี้คือคำถามว่าพวกคุณมีลูกหรือเปล่ามาดูแผ่นสุดท้ายนะคะคำตอบของมาริดค่ะมาริดตอบว่า Ja, wir haben ein Barn Ja, wir haben ein Barn เห็นไหมคะมาริดเขาตอบว่าอ๋อมีค่ะเรานะคะเรามีลูกด้วยกัน1คนนะคะ1คนนะเอชแปลว่า1นะคะเอชบานนะคะเวลาเรียกเด็ก1คนเราใช้คำว่าเอชนะคะไม่ใช้คำว่าเอ็นนะใช้คำว่าเอชนะคะเอชบานเห็นไหมคะคำว่าเอชบานกับเทรบานลูก3คนลูก1คนใช้คำว่าบานเฉยๆไม่เติม AR หรืออะไรข้างหลังไปนะคะค่ะอันนี้ก็คือในส่วนที่2นะคะก็ดูแล้วเข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ให้ครูใต้ข้างล่างคลิปนะคะถ้าอยากแชร์ความคิดเห็นใดๆอยากแชร์ประสบการณ์ก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันค่ะดูคลิปไหนสงสัยแล้วก็เขียนไว้ใต้คลิปนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ภาษา Notch เบื้องต้นไปด้วยกันนะคะกับครูไปนานๆนะช่วงนี้ครูก็จะพยายามทำคลิปที่เป็นวิชาการออกพยายามออกให้บ่อยนะคะแต่ว่าก็ด้วยภาระการงานด้วยก็อาจจะไม่ถี่ไม่ได้ทุกวันเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนนะคะก็ถ้าสงสัยหรือว่าอยากให้ครูทำเรื่องราวแบบไหนก็อย่าลืมเขียนมาบอกครูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาโนชไปด้วยกันค่ะขอให้มีความสุขวันนี้นะคะสวัสดีค่ะฮาเด้